ด็นที่แบบโดนคนเข้ามาว่าเรื่องแฟนไม่เปิดเผยแฟนนะครับพี่อ๋อแกคิดว่าไงอ่ะเอาจริงๆก็เขามีหน้าที่การงานที่เขายังต้องทำอยู่นะครับจริงๆหนูพูดตรงๆว่าหนูเนี่ยอยากเปิดเผยหนูยังพูดกับเขาเลยว่าตกลงตัวเธอหรือตัวฉันเป็นเซเลบกันแน่คุณเยอะหนูก็ยังคุยกับเขาว่าคือไม่มีอะไรคือเขามีผลต่อหน้าที่การงานเขานิดหน่อยแต่ว่าหนูอยากเปิดเผยหนูมองตรงหนูไม่ได้แบบอยากลงเพื่อเป็นอะไรอย่างนั้นเลยไม่ได้ลงเพื่อคนตีหรือไม่ได้ลงเพื่ออะไรเลยแต่ว่าบอกตรงๆว่าหนูอยากลงเห็นคนอื่นเขาลงรูปคู่กับแฟนเราก็อยากลงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูจะไม่มีทัศนคติแบบเดิมๆก็คือคบใครรู้จักใครอยากบอกให้ทุกคนได้รู้ครับไม่ยอมไม่รู้แบบที่น้อยใจก็ถามตัวหนูเองหนูก็น้อยใจนะบางทีแบบเขาก็ด่าไอ้เขาก็ว่าหนูเป็นการว่าลงครึ่งหน้าอย่างนี้จะลงทำไมบอกว่าก็อยากลงอ่ะขอนิดนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้มันมีคอมเมนต์เข้ามาโจมตีที่ว่าพี่โก้ว่าแบบยังไงครับพี่โก้ว่าไงบ้างเลยก็ว่าหนูว่าทำไมต้องปิดเป็นเจมจิหรือไงเห็นว่าอยากรู้หรือว่าอะไรยังไงก็บอกตรงๆว่าหนูก็ไม่ได้ใช้เจมจินะครับผมไม่ใช่โดมแต่ถ้าหนูตูโจมแล้วคุณจะติดใจบอกได้เลยว่าไม่หรอกเล็กสั้นแต่ขยันเอาใจก็ตอบกลับตรงนั้นเหมือนกันก็เราอธิบายคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนในไอจีเนี่ยมันสำหรับหนูเองนะไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงหนูจะดูทุกคอมเมนต์ทุกข้อความรูปไหนฝากร้านได้หนูก็ให้ฝากรูปไหนขอแบบอยากอ่านคอมเมนต์มันมีความสุขมากนะพี่เวลาตื่นเช้ามาแล้วเรามานั่งคือหนูเป็นคนที่ระบบขับถ่ายดีพอสมควร6โมงครึ่งหนูจะนั่งอุจจาระแล้วก็จะนั่งดูคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ตอบได้ตอบบางทีนั่งรถไปทางไกลนั่งรถไปต่างจังหวัดก็นั่งตอบเราเหมือนมีแฟนที่อยู่ใน IG อีกคนนึงเราก็จะแคร์ทุกคนแคร์ทุกความรู้สึกแล้วคนที่หนูกดตาม follow เนี่ยหนูจะกดไลค์ทุกรูปถ้าใครตามหนูจะรู้ว่าหนูจะกดไลค์เกือบทุกรูปเพราะว่ายังไงก็แต่เรารักที่จะตามเขาแล้วเนี่ยเราก็จะชอบทุกรูปที่เขาลงนะครับคนไอจีสำหรับของหนูเนี่ยก็เหมือนแฟนหนูว่าเหมือนแฟนหนูอีกคนหนูก็จะแคร์แล้วเวลาเขาถามว่าเอ้ยไอ้นี่ที่ไหนไอ้นี่ที่ไหนบางครั้งบางทีบางคนเดือดร้อนเราช่วยเขาได้พวกเขาใครพวกมันบางครั้งเราเดือดร้อนหนูวันนั้นหนูตอนปีใหม่หนูไปเชียงใหม่หนูไม่มีที่พักหนูว่าหนูจะพักที่ไหนดีพวกหนูมากระทันหันก็มีหลายคนเลยเข้ามานู่นรวมถึงพี่ออสที่อยู่เชียงใหม่ก็ขอขอบคุณนะครับเป็นแฟนทุกคนใน IG นะครับและอย่างที่บอกว่าเหรียญมีสองด้านนะเนาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าไม่ชอบอะไรก็อย่ามาทะเลาะกันใน IG หนูนะครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องกดไลค์ก็มันผ่านไปแค่นั้นเองแต่ถ้าชอบอะไรก็เข้ามากดไลค์ได้มีเยอะเลยค่ะพี่โกที่ออกมาโจมตีตอนเห็นใจไม่ได้โกรธแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็จริงอะเนาะมันก็จริงของเขาแหละแต่ว่าทำไงได้เราอยากลงแต่ว่าคืออย่างแฟนเราเขาก็ยังไม่อยากให้ลงเขาบอกว่ามันมีหน้าที่ต่อมันมีผลต่อหน้าที่การงานเขาเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรงั้นก็คือต้องบอกกันว่าแฟนคนก่อนนี้หน้านี้หนูเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากลงเป็นคนที่ไม่เคยแบบเดินข้ามถนนแล้วจุงมือแฟนอ่ะเป็นผู้ชายโบราณมากหัวโบราณที่แบบว่าคือจะชอบมองตัวเองเป็นคนที่แบบต่างต้อยอยู่ตลอดเวลาเราหน้าเตี้ยก็ดำอ้วนก็อ้วนแล้วเรามีแฟนแล้วหน้าตาดีอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะมองเรายังไงกลัวแต่ว่าคำนั้นเวลาคนอื่นเขาจะมองณปัจจุบันหลังจากที่เรานั่นเราเลิกกับแฟนคนเก่าไปเราก็มามองมุมมองความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับความรักว่าเฮ้ยทำไมอ่ะคนที่เขาแขนขาดขาขาดเขาจะรักกันได้เลยแล้วทำไมเรารูปร่างหน้าตาแบบนี้เราทำไมจะมีความรักไม่ได้ก็เลยรู้สึกเปลี่ยนมุมมองว่าเฮ้ยรู้สึกเวลาเดี๋ยวนี้เวลาจับมือแฟนแล้วเดินข้ามถนนมันก็รู้สึกแบบดีๆดีอ่ะมันครั้งนี้เป็นไงบ้างตกลงกันยังไงบ้างพี่ตกลงกันยังไงว่าจะลงหรือไม่ลงหรือจะแค่ข้างหน้าเหมือนเดิมหรือยังไงอ๋อเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงเพราะตอนนี้เนี่ยทางฝั่งญาติเขาหนูก็ไปกินข้าวกับคุณแม่เขาไปกินข้าวกับพี่เขาไปอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เขาก็มากินข้าวบ้านหนูก็ไปกินข้าวบ้านเขาก็คือต่างตอนนี้เนี่ยต่างคนต่างครอบครัวบ้านถึงบ้านแล้วเพราะหนูเป็นคนที่หัวโบราณเราจะรู้จักใครเราจะคบใครผู้ใหญ่ต้องรับรู้เข้าตามตรอกออกตามประตูเป็นหนูเป็นสันดานของคนไทยครับพี่โค้ดเอาไว้ดีด้วยนะที่การงานของเราก็โอเคอะไรเงี้ยทำไมแบบถึงเขาถึงไม่ยอมให้เปิดเขาทำไมเดี๋ยวหนูจะไปถามเขาให้แต่ว่าหนูก็แบบถามอย่างเงี้ยก็ทำไมอ่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะเป็นคนชอบปิดเรามีอะไรก็ไม่อยากให้ใครรู้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหนูรู้สึกหนูอยากเปิดเผยอ่ะหนูมีอะไรแล้วหนูรู้สึกว่าความรักมันจริงสวยงามไม่ว่าลูกรักแม่พ่อรักเมียหรือจะพี่รักน้องหรือจะแฟนรักกัน
ทุกอย่างไม่ว่าความรักมันอยู่ตรงไหนมันสวยงามเสมอแล้วแล้วคดีเป็นไงบ้างครับแต่ไม่ใช่ยาที่ก็โอเคแต่ว่ามีปัญหาเรื่องอายุนิดนึงสิบปีใครใครใครแก่กว่าโถถ้าหนูมีแฟนแก่กว่าก็เพื่อนแม่แล้วพี่ก็หนูแก่กว่า10ปีครับหนู35เขา25ครับไปเจอกันมานานอะไรนะคบมานานหรือยังคบมานานไหมเอาถามเอาจริงๆจังๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยคบกันแค่ประมาณ7 6เดือนประมาณ6เดือนจริงๆจังๆเลยเนี่ยตกลงเป็นแฟนกันอะไร6เดือนแต่ว่ารู้จักกันก่อนหน้านี้เคยทำงานร่วมกันแล้วก็เราต้องพึ่งพาใส่เขาเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรบางอย่างแล้วก็ขอแลกเบอร์กันไว้ก็แสดงว่าคุณในวงการเขาก็กึ่งๆในวงการนะครับทำงานเป็น AE เอ้ยไม่ใช่ดีไซเนอร์เป็นก็เขาทำหลายอาชีพครับแล้วตอนนี้เป็น AE ครับผมแต่เมื่อก่อนเขาเป็นดีไซเนอร์ครับแล้วก็พอย้ายงานมาคือตอนเป็นดีไซเนอร์เนี่ยเราก็ขอเบอร์เขาไว้เพื่อหนูแต่งตัวได้แบบกระโหลงโป้งมากเมื่อก่อนคือแต่งตัวไม่ได้แคร์อะไรอ่ะแต่พอเรามาฟังทัศนคติจากเขาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยดังนั้นเราแลกเบอร์กันโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยสาบานตกไปดวงไหนก็ได้หนูไม่ได้คิดอะไรเขาตอนแรกเขาบอกว่าน้องเดี๋ยวพี่ขอแลกเบอร์ไว้หน่อยแต่รู้สึกถูกจะตาแต่ตอนนั้นหนูมีแฟนอยู่ก็ไม่อะไรก็ลายเด้นขึ้นมาแล้วเขาก็ทักมาเวลาเทศกาลตรุษจีนอะไรเขาจะส่งไลน์มาทักทายอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเพราะหนูเป็นคนไม่ชอบเขาชอบอ่านไลน์จนวันหนึ่งหนูตัดสินใจเลิกกับแฟนแล้วก็รู้สึกเหงาก็มานั่งดูไลน์เก่าๆพันบอกข้อความที่หนูไม่ได้เปิดอ่านไลน์ก็มานั่งดูไลน์แล้วก็เหมือนไปเลาะถ้าเป็นไก่ก็ไปเลาะข้างเล้าทีละตัวไปเลาะกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ถามหนูเป็นคนตรงๆอยู่แล้วมีแฟนยังอ่ะเขาบอกมีแฟนแล้วค่ะโอเคน้องโชคดีนะคนนี้ก็ไปเจอเหตุจากตรงนี้ว่ะน้องหนูเลิกกับแฟนแล้วค่ะหนูยังไม่อยากมีความรักตอนนี้เอาแล้วเข้าทางกูแล้วคนนี้มองไกลเคยเกิดจากความเหงาครับผมคนนี้มองไกลขั้นแต่งงานเลยคะก็ต้องหนูจริงจังทุกคนครับในชีวิตหนูรู้จักมาแค่3คนชีวิตผู้หญิงคนแรกก็4ปีนะครับแล้วก็เลิกกันไปคนที่2 12ปีก็เลิกกันไปแต่ว่ารู้สึกว่าคนเนี้ยถ้ารู้มันจริงคือหนูแค่เปลี่ยนความคิดทั้งนั้นมองความรักเฉยพอรู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันสิ่งสวยงามแล้วมันกล้าที่จะเปิดเผยกล้าที่จะจุงมือกันเวลากินข้าวกล้าที่จะป้อนกันกล้าถามว่าเฮ้ยตัวเองหนาวไหมวะหนูร้อนไหมวะอะไรเงี้ยพอหนูเปลี่ยนมุมมองความคิดของความรักมันก็จะทำให้รู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็อยากจะมีชีวิตต่อเพื่อมีความรักครับชีวิตอายุเป็นอุปสรรคไหมตอนแรกบอกตัวว่าเป็นอุปสรรคเพราะหนูเป็นหัวคนหัวโบราณหนูเป็นคนหัวโบราณแล้วก็ห้ามทำแบบนี้ห้ามแบบนี้ห้ามแต่งตัวโป้ห้ามไอ้นู่นนี่นั่นแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมาคนละครึ่งทางเพราะถ้าเราอยากจะมีแฟนเด็กเราก็ต้องเด็กตามแฟนครับผมได้ปรับตัวเข้าหากันได้ใช่ครับพี่ถามพี่โกแล้วพอพี่โกโดนแบบเนี้ยแล้วแฟนพี่โกว่ายังไงบ้างมีคิดแต่งอะไรกับเรื่องนี้บ้างไหมเอาตรงๆนะในสนุกในเว็บต่างๆที่หนูไม่ได้เข้าไปอ่านหนูขออนุญาตไม่ได้เข้าไปอ่านเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีทั้งคนด่าแต่คนชมน้อยไอ้เว็บแบบนั้นนะคนชมน้อยนะครับผมก็เว็บจำพวกนั้นนะครับหนูก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเข้าไปอ่านแล้วแบบรู้สึกหนูจิตตกคือจะอ่านก็เฉพาะใน IG หนูนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตะคิวจะแดกแล้วตอนนี้ขออีกทีฮะขออีกหน่อยเมื่อกี้หนูจะขายโดดเหรอปุ๊บหนูเข้าไปต้องขอโทษนะครับผมถ้าสมมติความรักหนูขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่ว่าบางคนเข้ามาว่าบ้างมึงอยู่กับเขามา12ปีมึงเยอะกับเขาไม่นั่นก็ขอโทษจริงๆเพราะว่าเรื่องราวของคน2คนต่อให้30ปีถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องหยุดถูกไหมครับหลายคู่ในวงการคือเราก็เห็นว่าอยู่กันมามีลูกมีเต้า30ปี40ปียังเลิกกันได้เพราะฉะนั้นหนูว่าความรักมันเป็นสิ่งสวยงามและมันเป็นเรื่องของคน2คนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข้อติดตามที่เข้ามานะครับพี่โกแซงว่าพี่โกเลือกที่จะไม่เสพถูกต้องเลือกที่จะไม่เสพไม่เสพอะไรที่มันไม่จะลงใจหรือว่ามันทำให้เรารู้สึกนอยหนูจะเสพแต่สิ่งดีๆแล้วก็มีพลังงานเพื่อจะทำงานสู่สายตาประชาชนครับสุดท้ายพี่โกอยากฝากบอกอะไรคนที่มาคอมเมนต์เราแรงๆบ้างไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์แรงๆก็ขอขอบคุณจริงๆแล้วหนูก็ไม่ใช่คนดีนะหนูบอกตรงหนูเคยพูดไปในไอจีหนูหลายรอบแล้วว่าหนูไม่ใช่คนดีแต่หนูคิดที่จะเลือกที่จะคิดดีแล้วก็เลือกที่จะทำดีได้นะครับอย่างที่บอกหนูไม่ได้สร้างภาพอะไรแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นการบอกรักแม่
หรือว่าจะเป็นอะไรกันต่างๆนะหนูทำเพราะหนูอยากให้เด็กวัยรุ่นมันมีเทรนใหม่คือเทรนบอกรักกันบอกรักแม่มันผิดตรงไหนท่านมุดหนูจะสร้างภาพแล้วให้เด็กทั้งประเทศมาบอกรักแม่พร้อมกันนะครับหนูก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่านะครับแต่ก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นด่าว่าคอมเมนต์อะไรยังไงขอน้อมรับไว้ทุกอย่างนะครับบางอย่างที่หนูทำได้หนูก็จะเปลี่ยนแปลงให้แต่บางอย่างที่เป็นตัวตนหนูแล้วหนูไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็ขอโทษด้วยครับพูดเรื่องของลูกอยากจะขอได้ผ่านสื่อไหมครับอะไรนะอยากขอเขาผ่านสื่อไว้เรื่องลูกไม่นานครับไม่นานเชื่อหนูไม่นานเดี๋ยวมีเจอตอนแรกบางทีลงไปแล้วนะแล้วบางทีลบมีแบบลงไปแล้วแล้วลบก็มีแบบเอานะเดี๋ยวหนูจะหวานให้โลกตะลึงคอยดู